นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้นะเด็กวัยรุ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาควรทราบว่าคณะราษฎรเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้มานานแล้วนะครับเจตนาเพื่อที่จะยกย่องตัวเองนะครับควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ต่อมานะครับโดนประชาชนไม่ยอมรับประชาชนไม่พอใจจึงเป็นที่มาของการระงับแล้วก็หยุดไปนะครับส่วนคนที่ออกมาต่อสู้ต่อต้านในช่วงนี้นะก็คงเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะไปมาก็กลืนน้ำลายตัวเองนะครับจริงๆแล้วมันหมายถึงวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ชาตินิยมพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของแต่ละประเทศนะครับผมนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับหุ้นส่วนฟังนะครับเพื่อจะได้บอกลูกบอกหลานนะว่าที่มาของการไม่ยืนตรงในโรงภาพยนตร์นั้นไม่ได้มาจากฝั่งของสถาบันเป็นคนกำหนดสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็ถกเถียงกันมานานนะเรื่องของการยืนในโรงหนังนะครับเรื่องของเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการที่จะยืนสรรเสริญพระบารมีมาดูฮะว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเรื่องของการยืนสรรเสริญพระบารมีปรากฏว่านะฮะภายในโรงหนังเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเพลงนะครับที่ใช้ในการถูกกำหนดนะครับให้ยืนภายในโรงหนังเนี่ยมันเริ่มต้นในยุคคณะราษฎรการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เป็นเพียงธรรมเนียมที่มิใช่กฎหมายนะครับเป็นเพลงบรรเลงหลังฉายหนังจบ3ปีนะครับหลังการรัฐประหารของคณะราษฎรเมื่อ24มิถุนายน2475พญาพหลพลพยุหะเสนาหัวหน้าคณะราษฎรได้ทำการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังเป็นระเบียบในปี2484นายปรีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงนามรับรองกฎหมายให้มีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนะครับยืนไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ในปี2485จอมพลป.ผู้นำคณะราษฎรได้ประกาศนะครับให้กฎหมายมีผลบังคับและผนวกระเบียบเกี่ยวกับการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของกลไกนะเครื่องมือในการปฏิวัติวัฒนธรรมตามแนวรัฐนิยมนะครับยิ่งไปกว่านั้นจอมพลป.ยังริเริ่มให้เกิดธรรมเนียมเพลงเคารพก่อนภาพยนตร์จะเริ่มฉายแต่เพลงที่บรรเลงมิใช่เพลงสรรเสริญพระบารมีแต่เป็นเพลงสดุดีจอมพลป.เองนะครับการยืนเคารพเพลงสรรเสริญถูกใช้เป็นเครื่องมือรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับ80ปีที่แล้วเมื่อวันที่8กันยายน2482จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรที่ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์24มิถุนายน2475ได้ออกมาประกาศคำสั่งฉบับที่12ตามนโยบายของคณะปฏิวัติวัฒนธรรมแบบรัฐนิยมของไทยเสียใหม่หนึ่งในการประกาศ12ฉบับคือให้ยืนเคารพธงชาติเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับ2ให้เนื้อหาในคำสั่งระบุว่าด้วยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นแล้วว่าธงชาติเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี
เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประจำชาติที่พึงได้รับการเชิดชูเคารพนะครับของชาวไทยทั้งมวลจึงประกาศเป็นรัฐนิยมไว้ดังต่อไปนี้อนุ4เมื่อให้มีเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งทางรัชกาลบรรเลงให้นะครับในรัชกาลก็ดีซึ่งบุคคลบรรเลงในมหรสพในงานสโมสรใดๆก็ดีให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้ที่อยู่ในวงงานหรือในมหรสพนั้นแสดงความเคารพนะครับโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยมนะครับเมื่อได้เห็นผู้ใดไม่แสดงความเคารพดังกล่าวนะครับพึงช่วยกันตักเตือนจึงแจ้งให้เห็นความสำคัญแห่งการเคารพธงชาติเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2482จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในขณะที่ประกาศที่3ประกาศฉบับที่12ฉบับตามนโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.ผู้นำจากคณะราษฎรเริ่มจากเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2482เมื่อมกราคม2485เป็นมาตรการชักชวนและบังคับนะครับ4ดูผลส่วนหนึ่งของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือนะครับประเทศไทยไม่มีประเพณีธรรมเนียมแบบแผนหรืออารยะประเทศทั้งหลายอันนะครับประเพณีขนบธรรมเนียมของชาตินะครับเท่าที่สังเกตมารู้สึกว่าคนไทยละเลยอย่างมากการแต่งกายไม่มีระเบียบนะครับมีนุ่งผ้าบางกางเกงบางนะครับนุ่งผ้าขาม้าบ้างนะครับกางเกงชั้นในบ้างและก็อื่นๆเป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศนะครับที่ได้พบเห็นนำไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับ5ประกาศคำสั่งรัฐนิยมของผู้นำแห่งคณะราษฎรครอบคลุมการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยการเปลี่ยนเพลงเนื้อร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับการกำหนดให้ประชาชนต้องเคารพธงชาติการฟังวิทยุกรมประชาวิทยุกรมโฆษณาสถานีเดียวกันในขณะปัจจุบันขณะนั้นนะครับ6เพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์มีมานานนะครับเป็นธรรมเนียมไม่ใช่เป็นกฎหมายนะครับโดยสุขวงศ์หอภาพยนตร์แห่งชาติระบุว่าธรรมเนียมของการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยน่าจะมีแต่ละครั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่เมื่อโรงภาพยนตร์มีโรงภาพยนตร์แล้วโดยเฉพาะโรงหนังญี่ปุ่นหลวงซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกในสยามและเป็นโรงแรกที่รับพระบรมราชานุญาตให้ประดับนะครับตราแผ่นดินพิธีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์นั้นมีต้นต่อมาจากประเทศอังกฤษในช่วงต้นทศวรรษที่1910นะครับในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5นะครับโดยการบรรเลงนะครับ God Save the King นะครับจากการฉายภาพยนตร์เสร็จนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีในยุคหนังเงียบซึ่งมีแตรวงหรือวงเครื่องสายผสมบรรเลงประกอบกับฉายเพื่อถวายความเคารพเมื่อภาพยนตร์จบนะครับหรือหลังฉายภาพยนตร์นะครับโดยแรกๆนะครับปรากฏว่านะครับคงบรรเลงอย่างเดียวจึงต่อมาก็มีการฉายนะฮะกระจกพระบรมรูปพระเจ้าแผ่นดินขึ้นบนจอด้วยนะเมื่อก่อนมันใช้กระจกเอานะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมทั่วกรุงแล้วก็โรงในโรงภาพยนตร์สยามโดยมิได้มีกฎหมายบังคับแต่อย่างใด 7. พระยาพหลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะราษฎรในสมัยนั้นนะครับเปลี่ยนธรรมเนียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกลายเป็นระเบียบนะครับหลังคณะราษฎรนะครับรัฐประหาร24มิถุนายน2475ใหม่ๆในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ2478นะครับรัฐบาลของพลเอกพยาพหลหัวหน้าคณะราษฎรมีการออกราชกิจจานุเบกษาเรื่องประกาศระเบียบการบรรเลงเพลงชาติ
และเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยในข้อ6มีการระบุว่าในการมหรสพสมควรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะแบบสังเขปแต่ถ้ามีการแสดงเป็นพิธีใหญ่ก็ควรบรรเลงแบบพิสดารนะครับ8ในยุคของปีดีพนมยงลงนามเอาผิดคนที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีจอมพลป.ประกาศบังคับเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการที่มีการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเป็นการบังคับโดยออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2485นะครับในพระบรมพิธัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอนันทมหิดลโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาและนายปรีดีพนมยงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงนามวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2480และวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2484มาประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี2485สมัยจอมพลป.และ9โดยในพระราชกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติปีพุทธศักราช2485มาตรา6หมวด3นะครับบุคคลทุกคนจักต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีคืออนุ1อนุ3ขออภัยเคารพเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีและเคารพเพลงเคารพอื่นๆซึ่งเป็นเพลงในงานนะครับทางราชการในงานสังคมหรือในโรงมหรสพผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรานะครับ6ตามพระราชบัญญัติประเพณีแห่งชาติพุทธศักราช2485จึงมีความผิดต้องระวังโทษให้ปรับไม่เกิน100บาทในสมัยนั้นหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับหมายเหตุปัจจุบันนะพระราชบัญญัติวัฒนธรรมปีพุทธศักราช2485ได้ถูกยกเลิกแล้วและถูกแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช2553ไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวในพระราชบัญญัติในฉบับนี้นะครับ10จอมพลป.แห่งคณะราษฎรได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอธิบดีกรมตำรวจให้สอดส่องดูแลตักเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แนวทางที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเกี่ยวกับการแต่งกายของประชาชน11ในวันคล้ายวันเกิดของจอมพลป.14กรกฎาคมได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดงานและมีการชักชวนให้ประชาชนชักธงชาติขึ้นเสานะครับตามข้อเสนอของหลวงวิจิตรวาตกรนะครับวาตการ12จอมพลป.ได้ยืนเคารพตนเองก่อนฉายหนังนะครับไปยิ่งกว่านั้นจอมพลป.ยังได้ริเริ่มวัฒนธรรมโรงภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์แล้วก็เปิดเพลงนะครับมหาเลิกมหาชัยให้ผู้ชมทุกคนยืนตรงเพื่อทำความเคารพผู้นำก่อนฉายภาพยนตร์นะครับกระทั่งมีการแต่งเพลงประจำตัวของผู้นำสดุดีพิบูลสงครามเกิดขึ้นนะฮะโดยมีสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและพระเจนดุริยางเป็นผู้ประพันธ์ทำนองก็เป็นเพลงที่ว่าชัยโยชัยโยวีรชนชาติไทยนะครับตลอดสมัยที่ไทยมีประเทศไทยคงชาตรีนะครับด้วยคนดีผ่องชัยท่านผู้นำพิบูลสงครามขอเทิดนามเกริกไกรขอดำรงคงไทยตลอดสมัยเทิดไทยชโยเอาขนาดนี้เลยนะฮะไม่ใช่เขาธรรมดานะในขณะที่13เนี่ยเพลงสดุดีจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะครับถูกเปิดก่อนฉายโรงภาพยนตร์ในโรงหนังประกาศของผู้ชมลุกขึ้นคารวะผู้นำเมื่อหนังจบจึงขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับ14ยกตัวเทียบฟ้านะครับถูกชาวบ้านด่ากูไม่เคารพไม่ใช่ในหลวงจนต้องเลิกเรื่องนี้ไปนะ
คณาจารย์เคยโดนแบบนี้มาก่อนภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถูกเปิดขึ้นรูปท่านผู้นำคือบ้านไร่นาเรานะครับซึ่งฉายในช่วงปี2485สง่าอารัมพรคนแต่งเพลงเล่าว่าศาลาเฉลิมกรุงนะครับดำริเปิดการแสดงด้วยคณะปรีดาลัยนะครับและอื่นๆก่อนจะแสดงละครฉายภาพยนตร์ที่มีโฆษณานะครับมีการฉายภาพของจอมพลป.พิบูลสงครามและเพลงสดุดีนะครับพิบูลสงครามทุกรอบภายหลังมีการประกาศขอให้ผู้ชมลุกขึ้นยืนคารวะผู้นำมีเสียงตะโกนว่ากูไม่ยืนโว้ยนะครับท่านจอมพลไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นทุกๆรอบเจ้าหน้าที่ในโรงแจ้งความตำรวจตำรวจก็มาจับใครก็ไม่ได้เขาตะโกนตรงโน้นตรงนี้จนไม่รู้ว่าใครบ้างที่ตะโกนต่อมามีการสร้างความเสียหายจึงมีคำสั่งให้หยุดฉายเพลงจอมพลป.พิบูลสงครามในที่สุดนี่ก็เป็นที่มาของสง่าอารัมพรว่าผมก็ร่วมแต่งเพลงสดุดีจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นบันทึกที่อ้างอิงได้จำได้ไหมฮะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่นิยมคณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาปีดีพนมยงจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับออกมาเคยทำกิจกรรมต่อต้านการยืนตรงนะครับเคารพธงชาติยืนตรงถวายยืนตรงเพื่อที่จะเรื่องของเพลงสดุดีของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะก็มาต่อต้านแล้วไม่จำเป็นจะต้องยืนโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายเขาหารู้ไม่ว่าเพลงเหล่านี้มาจากคณะราษฎรที่พวกเขายกย่อง24มิถุนายน2475พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาสาดาตานอาดาจารย์ยกด็อกเตอร์ปีดีพนมยงเอากำลัง99นายยึดอำนาจพอยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ได้เรียบร้อยก็ประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์สั่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยยึดหลักมาจากประเทศจีนเรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับห้ามโน่นนี่นั่นเสื้อผ้าหน้าผมหมวกคนไทยต้องแต่งอ้างว่าโป๊ะนะครับต้องใส่เสื้อผ้าพันนะครับเพื่อจะให้ไทยเป็นอารยะนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะก็แต่งเพลงตัวเองขึ้นมาเอาภาพสะท้อนกระจกขึ้นลงหนังนะครับมาก่อนเป็นหนังกลางแปลงนะครับก็เกิดความไม่พอใจของประชาชนที่จงรักภักดีต่อมาก็ถูกยกเลิกยกเลิกก็เอาเพลงสรรเสริญพระบารมีเข้ามาแทนที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้นะเด็กวัยรุ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาควรทราบว่าคณะราษฎรเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้มานานแล้วนะครับเจตนาเพื่อที่จะยกย่องตัวเองนะครับควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ต่อมานะครับโดนประชาชนไม่ยอมรับประชาชนไม่พอใจจึงเป็นที่มาของการระงับแล้วก็หยุดไปนะครับส่วนคนที่ออกมาต่อสู้ต่อต้านในช่วงนี้นะก็คงเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะไปมาก็กลืนน้ำลายตัวเองนะครับจริงๆแล้วมันหมายถึงวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ชาตินิยมพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของแต่ละประเทศนะครับผมนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับหุ้นส่วนฟังนะครับเพื่อจะได้บอกลูกบอกหลานนะว่าที่มาของการไม่ยืนตรงในโรงภาพยนตร์นั้นไม่ได้มาจากฝั่งของสถาบันเป็นคนกำหนดนะมากับกลายมาจากคณะราษฎรเป็นคนกำหนดคณะราษฎรก็เปลี่ยนจากเพลงของตัวเองเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะประชาชนไม่ยอมรับนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือประวัติศาสตร์ของไทยฮะที่มาอ้างอิงในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีความพยายามที่จะทำนะครับซึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ทำแล้วมันจะเท่ทำแล้วมันจะสุดยอดแต่สุดท้ายหลายคนก็ถูกต่อต้านถูกเล่นงานนะแต่สิ่งเหล่านี้คือบริบททางการเมืองให้เรามองเห็นว่าถ้าจะดูการเมืองต้องเข้าใจอดีตและปัจจุบันอย่างลึกซึ้งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานับภาคเพียรเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอคำว่าพอก็สุขเกินใคร
ังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ